ของพลังงานนะคะเราไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือว่า AEC นะคะตอนนี้ทุกประเทศสมาชิกก็มีการตื่นตัวกันบ้านเรานะคะกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถที่จะไปแข่งขันได้นะคะโดยเฉพาะล่าสุดจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นบ้านเราต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะคะแต่ว่าจะมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรายงานจากคุณสิริพรทองรายค่ะของเสื้อผ้าผู้ชายขนาดบิ๊กไซส์แบรนด์ยักษ์ยิ้มหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเล่าถึงโอกาสทางธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผู้ชายขนาดบิ๊กไซส์โดยมองจากคนใกล้ตัวที่มักหาเสื้อผ้าใส่ยากจึงเห็นช่องทางและเริ่มเข้าอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ทำให้รู้จักการวางแผนทางธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์การโฆษณาและช่องทางการตลาดซึ่งปัจจุบันจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากต้นทุนต่ำและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขยายตลาดในต่างประเทศพอดีว่ามีเพื่อนตัวใหญ่แล้วเขาหาเสื้อผ้ายากค่ะการที่เขาจะซื้อเสื้อผ้าแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเขาซื้อเยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาในตลาดยังไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้ก็เลยทำคือณตอนนี้เนี่ย เรามองว่ามันมีช่องทางที่แบบมีคอนเนคชันเวลาเรามาอบรมก็จะมีการแนะนำหรือว่ามีโครงการต่างๆที่เราจะพอที่เราจะรู้ว่าเราควรจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับเจ้าของแบรนด์กลแมกผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นหนังแท้มากว่า10ปีที่สนใจเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศจึงได้เข้าร่วมในโครงการเพื่อพัฒนาแบรนด์และคุณภาพรองรับการเปิด AEC ก็คือออเดอร์ต่างประเทศอะค่อนข้างที่จะไม่มีครับก็คือตอนนี้รับออเดอร์ในนี้ไปเรื่อยๆในประเทศก็ตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ที่ตามหัวเมืองอย่างเงี้ยขายได้ตามสยามอย่างเงี้ยที่ขายได้ราคาหน่อยตัวของโครงการนี้เกิดเป็นตัวเสริมนะครับก็คือกะว่าเดี๋ยวหลังจากเปิด AC แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นหนึ่งในนโยบายพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้พร้อมรองรับการเปิด AEC โดยเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหานครแฟชั่นของอาเซียนซึ่งเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้กรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะของอุตสาหกรรมแฟชั่นของอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องพัฒนานักออกแบบก็ดีหรือผู้ประกอบการนะคะในอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่เส้นใยไปจนถึงผ้าไปจนถึงเครื่องนุ่งห่มหรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะที่จะต้องเร่งพัฒนาเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมแฟชั่นประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยการส่งออกของอุตสาหกรรมแฟชั่นคิดเป็นมูลค่ากว่า600,000 ล้านบาทต่อปีมีการจ้างงานมากกว่า2 ล้านคนทั้งนี้ในปี2557ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้พัฒนานักออกแบบจำนวน242 คนและผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องแนวโน้มแฟชั่นจำนวน 1,500 คนเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงย่านการค้าแฟชั่นที่สำคัญของกรุงเทพมหานครได้แก่จตุจักรบางลำพูประตูน้ำสุขุมวิทและสยามสแควร์โดยในปี2558กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,890 รายโดยจะเน้นการเตรียมความพร้อมรองรับดิจิตอลอีโคโนมีและการเปิด AEC ดังนั้นนะคะภาครัฐจึงถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญค่ะที่นอกเหนือจากการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเปิด AEC แล้วนะคะก็คือการที่จะพาผู้ประกอบการไปเปิดตลาดยังต่างประเทศเพื่อขยายช่องทางทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้นค่ะศิรศักดิ์ชื่นนรงค์ถ่ายภาพสิริพรทองราย TNN24 รายงาน